ถึงแม้ว่าจะไร้โมเมนต์คู่หวานฉ่ำเหมือนคนอื่นเขาแต่คู่รักมาราธอนที่คบหาดูใจกันมายาวนานกว่า13ปีพิต้าที่ตอนนี้เปลี่ยนจากนักพัทรุงมาใช้นามสกุลของหูตะเจริญเป็นภรรยาของออผลอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อปี61ที่ผ่านมาล่าสุดสาวพิต้าก็ได้ประกาศข่าวดีครั้งแรกกลางอินสตาแกรมโดยที่เธอมาพร้อมกับสามีกับภาพอัลตราซาวด์ลูกในท้องพร้อมกับแคปชั่นสั้นๆว่า4เดือนแล้วครับท่ามกลางเพื่อนๆดาราแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับดาราสาวกันเป็นจำนวนมากซึ่งทางเราก็ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่คนใหม่ด้วยนะครับ